สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมوعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับท่านพี่น้องผู้ฟังที่เคารพและรักยิ่งทุกคนขอเราทรงโปรดเมตตานะครับแล้วก็กลับมาพบกับพี่น้องในรายการของวิทยุเสียงอิสลามนะครับก็จะนำเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมุสลิมนะครับที่จะเป็นประโยชน์มาเสนอแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการกระทำที่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งกับทุกคนนั่นก็คือการขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เกี่ยวกับอัดดุอาอัดุอาแปลว่าการขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอนั่นก็มีอยู่สองรูปแบบนะครับรูปแบบหนึ่งขอในการทำอิบาดะห์ก็มีดุอาจำกัดเป็นช่วงๆนะครับเช่นในละหมาดตอนตักบีรแล้วอ่านดุอาอะไรนะครับตอนรอกอะรุกวะตอนสุญูดตอนตะฮียัตก็มีระบุไว้นะครับแล้วดุอาทั่วไปก็เป็นดุอาที่เรียกว่ามัสอะละเป็นการขอเช่นขอให้ได้ความสุขความจำเริญความรอดปลอดภัยและที่สำคัญอย่างยิ่งนะก็คือขอให้บำบัดทุกข์ปลดเปลื้องความทุกข์ยากเดือดร้อนให้หมดไปก็ได้นำเสนอไปอย่างกับเช่นคนที่อยู่ในสภาวะคับขันนะครับนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วมันก็ยังไม่ทะลุปุโปร่งสักทีในเรื่องคับขันนั้นก็ยกมือขึ้นขอต่ออัลลอฮ์โดยเรียกพระนามของอัลลอฮ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นระบุชัดเจนแล้วก็ขอทีนี้มีปัญหาอยู่ว่าหลายคนบอกว่าขอไปแล้วหลายครั้งยังไม่ได้เสียทีขอแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้พูดออกมาอย่างนั้นนะครับนั่นคือคุณตัดสินใจเองนะครับแล้วก็เมื่อพูดเช่นนั้นก็จะทำให้เป็นส่วนหนึ่งของการตอบรับของอัลลอฮ์นั้นไม่ตรงมาสู่ท่านเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนในเรื่องที่ขอนั้นและเคล็ดลับของการขอที่เป็นผลนั้นดังได้บอกแล้วว่าดุอาเปรียบเช่นอาวุธของมุมินนะครับอัดดุอาศิลาฮุลมุมินทีนี้ดุอาด้วยใจมุ่งมั่นดุอาด้วยถ้อยคำที่เฉียบขาดเอาละอาวุธสมมติเรามีอาวุธที่คมกริบมีคุณภาพในการฟาดฟันแต่ขณะที่ฟาดฟันนั้นอาวุธคมก็จริงแต่ใจไม่ได้มุ่งมั่นตั้งใจที่จะฟาดฟันถามว่าผลมันจะเกิดสมประสงค์เต็ม 100% ไหมก็ไม่ 100% กำลังที่ฟันลงไปเรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยมีก็อาจจะไม่บรรลุถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นในการขอดุอานั้น 1. ถ้อยคำ 2. จิตใจ 3. สถานที่ 4. ต้องไม่มีสิ่งขัดขวางก็จะเป็นผลแต่ว่าจะช้าเร็วนั้นอย่าอิสติอญาญก็หมายถึงอย่าเร่งด่วนเสร็จแล้ว
เมื่อทุกสิ่งครบแต่ไม่ดูอีกตรงที่มีอะไรมาขั้นหรือขัดขวางหรือไม่นะครับก็ต้องรู้ด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนจริงอยู่ใช้ถ้อยคำถูกต้องแล้วจิตใจก็ตรงแล้ววาระอะไรก็ดีหมดแต่สิ่งขัดขวางไม่ได้กำจัดออกไปทีนี้ในเรื่องของสิ่งขัดขวางนี่ส่วนหนึ่งก็คือการกระทำตัวที่ไม่เป็นบ่าวผู้ภักดีต่ออัลเลาะห์ไม่เป็นคนที่อยู่ในความจงรักภักดีต่ออัลลอฮ์แต่ในบางครั้งกับมีการมะซียัตหรือฝ่าฝืนเข้ามาแทรกอีกด้วยซ้ำไปนี่แหละครับจะทำให้ดุอาขาดการตอบรับเพราะไปมีมาเนี่ยไปมีสิ่งกีดขวางดังนั้นเราต้องทำตัวของเราด้วยว่าให้อยู่ในการไม่ขัดขืนต่อสิ่งใช้ครบถ้วนและสิ่งห้ามก็ต้องลดละเลิกให้หมดบริสุทธิ์นะครับจากสิ่งขัดขวางหรือการฝ่าฝืนที่เป็นอุปสรรคของการขอดุอานี้ก็จะต้องมารู้กันพอสมควรนะครับรู้นี่ไม่ใช่เพื่อที่จะเอาไปประนามหรือติติงใครนะครับเพื่อตนเองจะได้ไม่ไปตกอยู่ในสิ่งห้ามและเป็นมะซียัตฝ่าฝืนเป็นการไปปิดกั้นการได้มาซึ่งผลของการขอโดยตรงนะครับจากตรงนี้นี่เองจึงขอบอกพี่น้องว่าสิ่งที่เป็นการขัดขวางหรือไปปิดกั้นที่คนทั้งหลายเมื่อขอดุอาแล้วไม่ได้ตามส่วนที่ขอนั้นก็คือการทำฝ่าฝืนในเรื่องของศาสนาในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างกับเช่นทำสิ่งที่เป็นบาปใหญ่สิ่งที่เป็นบาปใหญ่นี้เราจะเอาอะไรกำหนดนะครับว่านั่นเป็นบาปใหญ่ก็เช่นสิ่งที่ทำแล้วถูกละหนัดอัลลอฮ์ละหนัดรอซูลละหนัดละหนัดแปลว่าสับแช่งหรือขับไล่ออกจากพระเมตตาหรือสถานที่ที่มีความจำเริญบรารักัตก็จะไม่ได้กับเขาผู้โดนสับแช่งนั้นส่วนหนึ่งนั้นก็คือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สาปหรือแช่งละนัดพูดตามภาษาอาหรับละนัดคือละนัดแปลว่าสาปแช่งอัลขับไล่อัลอิบอาดอันเราะห์มะติลลาห์นั่นก็คือ อย่างกับเช่นในหะดีษนะครับของอัลบุคอรีบทหนึ่งบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สาปแช่งอัลวาชิมะวัลมุสตาชิมะวัลวาซิละวัลมุสตาซิละวันนามิซอวัลมุตะนัมมิซอวัลวาชิรอวัลมุตะวัชิรอโอ้โหไม่รู้สักคำก็ต้องอธิบายล่ะลำดับแรกนะครับในเนื้อหาของข้อความนี้ละอันหรือละนัดก็เป็นที่รู้กันแล้วว่าสาบแช่งท่านรอซูลสาบแช่งอัลวาชิมะอัลวาชิมะนี่ก็แปลว่าหญิงที่สักเป็นช่างสักเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกจะฮิตกันชอบสักด้วยการวาดด้วยการเข็มด้วยหมึกลงไปบนผิวหนังให้เป็นรูปสีสันให้เป็นดอกให้เป็นรูปร่างสัตว์ให้เป็นนั่นเป็นนี่อักษรนี่เรียกว่าวาชิมะนะครับการทำอย่างเนี้ยท่านรอซูลสาบแช่งและจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การขอดุอานั้นถูกปิดกั้นผลที่จะได้รับนะครับนี่ผู้ทำนะครับอัลวาชิมะวัลมุสตาชิมะและคนที่ไปขอให้ช่างผู้ทำการสักเนี่ยสักให้ตกลงใครโดนครับนี่สองคนครับทั้งช่างผู้ทำแล้วก็ผู้ที่ไปขอให้ช่างผู้เป็น
คนมีฝีมือในการวาดในการสักนะครับสองคนแล้วนะครับต่อมาวัลวาซิละวัลมุสเตาซิละวาซิละคืออะไรครับก็ได้แก่พวกช่างอีกเหมือนกันช่างเสริมสวยช่างเสริมสวยที่แต่งทรงผมไม่ใช่ผมเฉยๆบนศีรษะทำให้มันราบเรียบหรือให้มันเป็นเงางามใส่น้ำมูกน้ำมันโอ้น้ำมูกไม่ใช่ใส่น้ำมันนะครับให้มันดูสละสลวยไม่ใช่มุสเตาซิละในที่นี้ก็คืออัลวาซิละในที่นี้ก็คือเอาผมปลอมนะครับมาใส่ผมปลอมหรือผมที่มีอยู่มันน้อยก็เอามาต่อให้มันยาวนี่คือมุสเตาซิละวาซิละอัลวาซิละช่างผู้ทำและอัลมุสเตาซิละก็คือผู้ที่เป็นเจ้าตัวไปขอให้ช่างพวกนี้มาทำให้ก็มองดูก็อาจจะมีบางคนบอกว่าดูแล้วมันสวยดีดังหะดีษอื่นบอกว่าหญิงพวกนี้จะไม่ได้พบกลิ่นไอของสวรรค์พวกไหนอะบนหัวหรือบนศีรษะของนางกะอัสนิบะติลบุคติลมาอิลบนศีรษะของนางนั้นเหมือนตะโหนกหรือโหนกของอูฐที่มันเอ็นไปเอ็นมาหรือที่มันสูงเห็นไหมครับเอาบ้านเราอาจจะไม่ค่อยเห็นอูฐดูวัวเปี่ยววัวตัวใหญ่ๆสายพันธุ์ต่างประเทศบนโหนกของมันที่อยู่บนหลังเป็นไงครับสูงแล้วก็บางทีเอ็นไปข้างหลังบางทีเอ็นไปข้างข้างบางทีเอ็นไปข้างหน้าคนที่ทำศีรษะของตนด้วยทรงผมอย่างนั้นก็จะโดนแหละครับใครบ้างก็ไปดูเอาเองครับบางครั้งผมจริงไม่มีถึงขนาดนั้นก็ไปเอาผมปลอมมาหรือไม่ได้ผมปลอมก็เอาวัตถุที่เป็นอุปกรณ์เป็นโบเป็นผ้ามาเสริมแล้วก็ให้มันดูสูงสูงไปข้างบนศีรษะสูงไปด้านข้างหรือเย้ยไปด้านข้างหรือว่าย้อยไปด้านหลังไม่ถูกทั้งหมดครับเป็นของปลอมอันนี้จะโดนนะครับสาปแช่งนะครับอัลวาซิละวัลมุสเตาซิละ2 3ประเภทแล้วนะครับ2คนแล้วคนที่4คนที่3นะครับช่างสักผู้ที่ไปขอให้สักช่างทำผมที่ทำแบบตะโหนกอูฐหรือคนที่ไปขอวันนามิซอวัลมุตานัมมิซออันนี้ช่างเสริมสวยอีกเหมือนกันที่ ทำเกี่ยวกับขนที่คิ้วนะครับไปถอนไปแต่งหรือไปโกนแล้วก็วาดใหม่เขียนใหม่ช่างก็โดนผู้ที่ขอให้ทำก็โดนและนอกเหนือไปจากนั้นที่ว่าเอาของมาเสริมขนตาครับก็มักจะนิยมใส่กันมากนะครับยาวบางทั้งจนกระทั่งจะลืมตาไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับอันนี้ก็เข้าเครือข่ายนะครับของปลอมที่เอามาเสริมบอกว่ามันสวยตามสายตาของมวลชนก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ในมุมมองของอิสลามในมุมมองของศาสนาอิสลามจะโดนท่านรอซูลสาปแช่งนะครับวัลวาชิรอวัลมุสเตาชิรอนี่เรื่องของฟันโดยเฉพาะก็ไม่ทราบว่าเป็นแฟชั่นชอบที่จะไปหาพวกช่างทำฟันหรือหมอฟันแล้วก็ผู้ที่ไปหาไม่ใช่รักษานะครับฟันผุไปถอนออกฟันมันเสียใส่ฟันปลอมไม่ใช่ครับฟันที่มีอยู่แล้วแต่ว่าไปใส่มันไปฝนไปเจียมันเจียฟันนะครับกอฟันเขาเรียกให้มันเป็นคมให้มันแหลมให้มันอะไรในทำนองนั้นนะครับก็จะโดนทั้งหมดนี้เป็นการทำฝ่าฝืนหลักบัญญัติของอิสลามตามที่ถูกระบุในหะดีษของใครครับอัลบุคอรีหมายเลขที่5587นะครับหมายเลขที่5587จะว่าเรื่องนี้เอาไว้ใครที่พออยากจะมีความรู้เพิ่มเติมก็ไปหาดูได้นะครับและหลักฐานของอิสลามนั้นก็คือได้จากอัลกุรอานและหะดีษนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ที่ควรระมัดระวังนะครับเดี๋ยวมันจะใช
ช้ชีวิตเปล่าแล้วก็เหนื่อยเปล่าเสียเงินเปล่าเสียแรงเปล่านะครับเราก็สมควรจะระวังรักษาเพื่อ เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราแล้วก็ไม่เป็นทำลายล้างผลบุญของเราอีกด้วยนะครับในวันนี้ก็คงจะจบตอนเพียงเวลาเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่อินชาอัลเลาะห์ในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้ก็วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมาอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air